ันสวยมากอ่ะสวยแบบมือมันคือพาใจอ่ะมันคือแบบโอ้ยดีเลยสวยจังอยากร้องไห้ดีจนแบบขอร้องไห้ได้ปะมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าวันแรกของเรานะคะที่กระบี่นะคะก็คือแกเมื่อคืนกว่าจะนอนหลับคือ3:00ไม่หลับไปแล้วช่วงนึงประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าอยู่ดีๆมันร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ปรับแอร์แล้วก็เตียงแข็งมากอันนี้คือข้อเสียเดี๋ยวเช้านี้นะคะมีภารกิจคือซื้อเครื่องนอนซื้อที่เอาไว้เช็ดพื้นท็อปเปอร์ต้องซื้อน้ำเดี๋ยวต้องจบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันต่อเดี๋ยวก็ไปซูเวว่าแถวเนี้ยมีอะไรบ้างมันสวยเกินไปไหมอ่ะแกเคยขับรถมาแล้วแบบน้ำตาจะไหลไหมคือแบบมันสวยมากอ่ะสวยแบบแต่มันสวยมากจริงๆสวยจนแบบอันนี้คือน้ำตาคอไม่ได้พูดเล่นคืออยากให้มาสัมผัสตอนนี้คือมันแบบมือมันคือพาใจอ่ะมันคือแบบโอ้ยดีเอ้ยสวยจริงๆอ่ะชอบอ่ะคอมพลีทแล้วอ่ะWatch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my time for you อยากร้องไห้ดีจนแบบขอร้องไห้ได้ปะจากสักครู่นะคะคือมาจากอ่าวนางนิดนึงเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นอ่าวนางอยู่นะคะก็จะมีแบบร้านอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็มีที่จอดรถแต่ว่าที่จอดรถจะหายากนิดนึงอยากให้ทุกคนเมนิเฟสนะคะเมื่อกี้ก็เมนิเฟสว่าฉันมาแล้วฉันต้องได้จอดรถเนาะตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยนะคะทุกคนร้านอาหารเยอะมากนะไม่ใช่น้อยๆ นะคะแล้วสวยมากมันคือแบบมันไวมันดีมากเลยอะเรารู้สึกว่าโอเคอะดูทางเท้าเดี๋ยวไม่รู้เมนูกันนะคะเมื่อกี้แอบส่องแบบนี้นี่น่ากินมากมี power bowl มี green bowl รู้แล้วทำไมถึงขายดีอาหารน่ากินมากดีจังโอ้สวยจังหลังจากที่ได้ท็อปเปอร์เรียบร้อยนะคะ699บาทแล้วก็จะมาซื้อน้ำนะคะที่ซูเปอร์ชีฟนะคะนี่ก็จะเป็นห้างแถวแบบภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระบี่ก็มีเยอะเนาะน้ำหนึ่งแพ็คแล้วก็โอ้ใหญ่มากนะเดินไม่ได้จะหมดใหญ่มากที่สุดก็คือได้กินผัดอะไรนะหมึกผัดดำนะคะแกมันไม่ได้หากินง่ายๆนะมันแบบแล้วแต่บางร้านที่จะทำหรือไม่ทำนะคะน้ำพริกนะคะแต่ถ้ากินไม่หมดก็จะห่อกลับอร่อยมากอันนี้เป็นสูตรสมูทตี้ที่เราแบบคิดเองโดยแบบที่ชอบกินก็คือแตงโมใส่มะนาวไม่ก็เลมอนนะคะแล้วก็สับปะรดเนาะมันจะเป็นการเข้ากันแบบลงตัวงงๆอันนี้เลยใส่โยเกิร์ตไปด้วยไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมนะคะมันสดชื่นมากจะกินแบบใส่โยเกิร์ตหรือไม่ใส่โยเกิร์ตก็ได้นะแต่ว่าแนะนำว่าแอดเลมอนสูงๆหน่อยกับแตงโมมันจะให้ความสดชื่นมากสำหรับแบบคนแบบไฮเดรตอย่างเงี้ยหรือว่าแบบน้ำตาลตกอย่างเงี้ยนะคะก็ได้น้ำตาลจากแตงโมด้วยอร่อยจริง
อร่อยมากค่ะอันนี้อร่อยมากแล้วหมึกสดเดี๋ยวลองชิมดูก่อนมันมีความกลมกล่อมฝากขอบคุณเชฟเลยอร่อยมากทำมากมีแรงทำงานละวาร์ปมาที่ห้องเนี่ยค่ะทุกคนก็เนี่ยถ่ายคลิปกับสตางค์แบงก์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแบบจัดเตียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำทำงานนะคะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วอาจจะมีงีบด้วยอันนี้คือเป็นฟูกที่เราซื้อมานะคะมันเล็กกว่าเตียงนิดนึงอ่ะอันนี้มัน6ฟูกก็โอเคนะคะประมาณนี้ค่ะMorning call เราลองคลิปแรกที่อยู่กับบีนะคะคลิปรูทีนที่อยู่กับบีกันหน่อยวันนี้ตื่น7โมงนะคะแต่จริงๆตั้งไว้ในหัวสมองคืออยากตื่น6โมงแต่เป็นคนไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะโอเคก็ตื่น7โมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบไปทำงานแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษมากเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกมาถึงออกไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็ไปนั่งสมาธิแต่เราไปนั่งสมาธิกันก่อนแต่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิยังชายหาดเฮ้ยดีเจ๊ถ่ายรีบไปนะคะข้างใครก่อนถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรียบชายหาดนะคะเราก็จะเอารถมาจอดอย่างนี้ได้เนาะตอนเช้ามันก็จะจอดได้ง่ายหน่อยเพราะว่ารถไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นจากตรงนู้นเลยดีกว่าทำสมาธิกันตอนเช้าก็จะมีผู้คนมาวิ่งนะคะอากาศดีมากมันมีความแบบลมเย็นเบาๆอ่ะแกหรือว่าเราทากันแดดมาด้วยกันแดดมันมีแบบเมนทอลนิดนึงเนาะเป็นสุดเย็นทำสมาธิกันโอ้ยชอบจังคิดไหมคิดไหมโอ้โจากที่เราไปวิ่งกันเสร็จนะคะเราก็จะมากินข้าวที่ร้านนี้นะคะทุกคนคืออร่อยมากเมื่อวานมากินเป็นสลัดไปนะคะกับกาแฟก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูมันจะมีเมนูที่แบบว่าคล้ายๆกับเดอร์ตี้นะคะแต่ว่าที่นี่จะเป็นแบบมิสเตอร์การเนาะเป็นชื่อของร้านนะคะชื่อร้านน่ะมันอ่านได้2อย่างก็จะ EAN อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ก็อ่านว่าทานมั้งหรือว่าอะไรนี่แหละแต่ว่าอยากจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยอร่อยจริงๆวันนั้นสั่งตัวเป็นเหมือนสปาเกตตี้นะคะเฟตตูชินี่ไปกับตัวเห็ดช็อกโกเนาะอร่อยมากแบบดีมากจะให้ดูเราคือคนเยอะมาก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 มีแต่ชาวต่างชาตินะคะอาหารเขาดีจริงๆอ่ะอันนี้ยอมรับแล้วก็มีเมล็ดกาแฟที่เป็นตัวนั้นอ่ะเป็นร้านที่อยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเนาะเป็นร้านที่แบบเขาได้แบบรางวัลเยอะมากเลยแซลมอนยังไม่พร้อมก็เลยเป็นไก่แทนนะคะเดี๋ยวมาชิมกันเรียกเมาไม้ออกมาทุกคนไม้มันก็ต้องอยู่ห้องนะคะอร่อยเลย
ียบร้อยนะคะเก็บรองเท้ากันก่อนเลยคือชอบตรงนี้มากคือด้วยความที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบรถไม่เยอะมากอ่ะมันไม่มีรถติดมันไม่มีอะไรแล้วแบบว่ากินข้าวเสร็จขับรถมาจากอ่าวนางมาที่พักอะไรเงี้ยก็แบบ6นาทีเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันโอเคอ่ะโอเคกับการใช้ชีวิตมากเลยมันประหยัดเวลาได้เยอะมากๆแล้วเราก็เวลาไปทำอย่างอื่นได้มากกว่าได้แบบมีประโยชน์จริงๆอ่ะทุกคนเวลามันสำคัญจริงๆนะการอยู่แบบนี้เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากแล้วขอบคุณตัวเองมากที่แบบว่าตัดสินใจที่มาย้ายมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจถูกแล้วอะไรเงี้ยอ๋อมีสั่งอาซีอิโบมานะคะนี่นะคะอาซาอิโบนะคะที่เราสั่งมานะคะคือแบบอร่อยมากคุณคณะชิมอันนี้อร่อยมากคือไม่เน้นสุขภาพแล้วน่าจะเน้นหวานอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบติดขนมแบบเรานะคะแต่ว่าเป็นขนมที่ดีอ่ะด้วยเรื่องของการลดน้ำหนักได้เนาะก็มันเลิศมากงั้นเอาว่าทำกินเองก็ได้นะอร่อยรสชาติมันคือสมูทตี้อ่ะทุกคนสมูทตี้เหมือนโยเกิร์ตเลยอ่ะเปรี้ยวเน้นผลไม้นะคะอากาศช่วงเย็นกันบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปดูซันเซ็ตเนาะแล้วก็เลยวิ่งมาจากที่พักนะคะยังจะมีฟุตบาทโอเคเลยเดินได้นะคะทางเท้าแบบพังมากเช้าก็จะมีคนมาวิ่งตรงเมืองแล้วก็ตอนเย็นนะคะคือคักมากเลยนะคะวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าคือคักทุกวันไหมเพราะปกติช่วงก่อนหน้านี้คือไม่ได้ออกมาเลยทำเดินได้ทุกวันงั้นชั่วโมงนึงก็ได้ค่ะคอบาไหลโอเคครับอร่อยนะทุกคนสามไม้100บาทก็มีสั่งเผ็ดเบคอนอันนี้น่าเป็นเบคอนนะแล้วก็3ชั้นตอนแรกพยายามเลี่ยงแล้วไม่มองพี่ก็บอก3ชั้นนะคะมันก็หัวใจค่ะของโปรดปกติเราจะไปแต่ฝั่งนู้นเนาะเลี้ยวแบบออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปอ่าวนางทีนี้เรามาตรงฝั่งนี้กันบ้างนะคะหาดนพรัตนาเรามากินกาแฟนะคะทองหยิบทองหยอดเฮ้ยแถวนี้ตอนเช้าคือดีเลยวายดีมากนะคะคือไม่มีคนด้วยวันนี้ฝนตกนะคะที่เราจะมาอีทกันวันนี้เชียร์เมนูด้วยอ่ะโอ้โหตายละขนมอุ้ยมันตาแซ่บอยากกินอันนี้อันนี้น่ากินกินนี้ดีกว่าจะกินทุกอย่างเลยกาแฟดีเลยอ่ะกาแฟดีมากดีจริงๆค่ะเดี๋ยววันหลังต้องมาเก็บอเมริกาโน่ต่างๆเนาะแบบกลิ่นมันดีมากเลยทุกคน